แจ๊แชร์อุทาหรณ์พ่อสั่งยาจากทีวีวิทยุกินเองสุดท้ายสุขภาพสุดหนักขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของศิล,ลปินลูกทุ่งสาวจะนงพนีมหาไทยเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแชร์เรื่องราวคุณพ่อของเธอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆในการระมัดระวังตัวเกี่ยวกับการสั่งยาที่ไม่มีออยอจากรายการทีวีหรือรายการวิทยุ โดยจะเล่าว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งยาสั่งอาหารเสริมตามทีวีตามวิทยุนะคะดูตัวอย่างนะคะนี่คุณพ่อจะคือแบบว่าบวมสเตียรอยคะ่ะทุกคนและที่สำคัญคุณพ่อแบบว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยก็เลยขาดโปรตีนด้วยก็จะเป็นหนักหน่อยนะคะ อันนี้พามาโรงพยาบาลนะคะเป็นมาแล้ว1ิวันจะไม่เคยรู้เลยจนแม่โทรมาบอกว่าคุณพ่อตัวบวมมากๆซึ่งตอนนี้เราก็กำลังรอผลตรวจเลือดนะคะจะพาคุณพ่อมาหาหมอตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปถึงโรงพยาบาลประมาณหกโมงครึ่งก็รอคุณหมอตรวจแล้วนี่เป็นอาการที่แบบว่าน้ำไหลออกมาจากแผล ระวังนะคะใครที่สั่งอาหารเสริมยาที่ไม่มีออยอระวังแบบนี้นะคะหลังได้พบคุณหมอแล้วสาวจะาก็ได้อัปเดตอาการคุณพ่อให้ฟังว่าอัปเดตอาการหน่อยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้ยายกับแม่ที่ชอบสั่งแบบนี้มาทานค่ะอันนี้ก็ลดลงบ้างแล้วนะคะขาลดลงบ้างแล้ว แล้วก็ทานไข่วันละหกฟองตอนนี้ก็หลับสบายดีนี่ทุกคนพอเข้ามาในห้องเราก็จะเห็นเลยนี่ค่ะยาแปลกแปลกนะคะจะต้องมีนะพ่อฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทิ้งแล้วนะคะไม่รู้ว่าคือยาอะไรชอบแอบเอามากินเอามาทานส่วนอันนี้เป็นยาที่คุณหมอสั่งยาที่โรงพยาบาลสั่งให้ทานนะคะตอนนี้อาการคุณพ่อรวมๆก็คือเพิ่งสอง วันที่คุณหมอสั่งให้ทานไข่หกฟองแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่รวมถึงเดินออกกำลังกายช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงประมาณ15นาทีนะคะที่จะต้องเดินออกกำลังกายเพื่อให้เจอแสงแดดเนื่องจากคุณพ่อจะเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยแต่อันนี้ก็บวมลดน้อยลงแล้วทานน้ำวันละสองลิตรเป็นอย่างตา่ำและก็พักผ่อนให้เพียงพอ ยังไงก็ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณย่านะคะที่ชอบสั่งยาหรืออาหารเสริมที่ไม่มีออยอนะคะไม่ว่าจะทางทีวีหรือวิทยุก็ให้ดูคลิปนี้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยายาพวกนั้นส่วนมาเป็นอุปโลกเป็นเรื่องโกหกส่วนมากนะคะถ้าไม่มีออยอนะคะยังไงก็ดูดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงคุณพ่อนะคะ